ผู้ชมครับมาตามกรณีที่มีแม่ของเด็กชายวัย16ปีได้ร้องเรียนมายังแฟนเพจหมายจับกับบรรจงนะครับบอกว่าลูกชายของเธอนั้นได้มีการคบหากับเด็กหญิงเด็กสาววัย16ปีรุ่นราวเขาเดียวกันนี่นะครับชื่อว่าน้องน้ำแล้วก็คบหากันเป็นเพื่อนกันก็ไปมาหาสู่ที่บ้านอยู่เป็นประจำแล้วก็ตัวเธอเองเธอก็บอกว่ารักน้องน้ำเนี่ยเหมือนกับลูกคนหนึ่งก็ดูแลอย่างดีแต่ว่าผ่านไปได้สักพักนึงปรากฏว่าแม่แท้ๆของน้องน้ำเนี่ยนะครับกลับบอกว่าครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวของฝ่ายเด็กผู้ชายเนี่ยมาทำคุณไสใส่ฝ่ายน้องน้ำจนกระทั่งครอบครัวของน้องน้ำเนี่ยต้องพาลูกสาวเนี่ยไปเข้าพิธีไล่คุณไสกับพ่อปู่ร่างทรงคนหนึ่งนี่นะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเนื่องจากว่าทางแม่ของฝ่ายเด็กผู้ชายเนี่ยก็มาร้องเรียนบอกว่าเนี่ยถูกใส่ร้ายโดยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเด็ก16ปีทั้ง2คนเนี่ยก็คบหากันเป็นแฟนกันแล้วครอบครัวของฝ่ายชายเองก็เอ็นดูนะครับเอ็นดูเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับทีนี้อยู่มาวันนึงเนี่ยมีปู่ร่างทรงที่แม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้นับถือเนี่ยบอกกับแม่ของเด็กผู้หญิงบอกว่าอย่ามาคบกับลูกชายของเธอให้ตัดขาดไปเลยห้ามติดต่อกับครอบครัวเธอด้วยโดยปู่ร่างทรงที่ว่าเนี่ยนะครับอ้างบอกว่าเนี่ยฝ่ายครอบครัวผู้ชายเนี่ยทำของดำใส่เด็กฝ่ายผู้หญิงแล้วก็บอกว่าต้องทำพิธีเอาของออกให้หมดนี่นะฮะโดยบอกนะครับบอกว่าเนี่ยให้มาทำพิธีโดยการให้เด็กเนี่ยถอดเสื้อผ้าให้หมดนอนอาบน้ำมนต์จากนั้นก็มีการเอามีดหมอเนี่ยจี้ขูดไปตามร่างกายขับไล่ออกตามความเชื่อซึ่งเด็กผู้หญิงอายุ16ปีน้องน้ำเนี่ยก็ถูกทำพิธีนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาน้องน้ำก็โทรศัพท์มาร้องให้เธอฟังนะครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้ถูกทางครอบครัวถูกแม่เนี่ยบังคับให้ทำพิธีแล้วก็ยังมีการเอาข้าวของเครื่องใช้เนี่ยที่ฝ่ายของครอบครัวฝ่ายชายซื้อให้เนี่ยเอาไปเผาทิ้งนี่นะครับตอนนี้ทุกข์ใจก็อยากจะร้องขอความเป็นธรรมซึ่งคุณปอเปี๊ยกการเวลาผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ไปพูดคุยกับคนที่ร้องเรียนเธอก็ไล่ฟังบอกว่าน้องน้ำเด็กสาววัย16ปีเนี่ยคบหากับลูกชายของเธอแต่ว่ามากล่าวหาว่าเธอเนี่ยครอบครัวเธอเนี่ยไปทำไสยศาสตร์เล่นของดำใส่น้องน้ำเรื่องนี้เธอยืนยันบอกไม่เป็นความจริงครับและที่สำคัญเนี่ยเธออยากจะช่วยเหลือน้องน้ำด้วยนะครับเพราะว่าการที่น้องน้ำเนี่ยถูกทางครอบครัวเนี่ยพาไปทำพิธีต้องมีการถอดเสื้อผ้าเปลือยกายอาบน้ำมนต์แก้ของดำนี่นะก็เกรงว่าเด็กเนี่ยจะถูกล่วงละเมิดทางเพศเอาเดี๋ยวลองฟังผู้ร้องเรียนหน่อยก็คือน้องผู้หญิงอะค่ะเป็นเพื่อนสนิทของลูกชายแล้วก็อยู่บ้านใกล้กันแล้วเราก็ไม่อยากแบบว่าอยากให้เด็กไปข้างนอกแล้วก็เรียกเด็กเข้ามาในบ้านหมายถึงแบบว่ามาอยู่มากินทำกับปงกับข้าวกินคือดูแลกันไปเราก็เอ็นดูเด็กผู้หญิงคนนี้มากน่ารักเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนไปเราก็พอดีวันนั้นไปต่างจังหวัดแล้วซื้อของไปให้เขาแล้วเขาก็ไม่พูดคุยด้วยแล้วสักพักนึงน้องผู้หญิงก็โทรมาบอกว่าเขาเอาของแม่ทิ้งแล้วแม่ตกใจมากแล้วเขาก็ร้องไห้ว่าทำไมอ่ะลูกก็พ่อปู่บังคับบอกว่าแม่แบบบังคับไม่ให้คบให้ตัดขาดบ้านหลังนี้คบไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าแม่ทำของใส่กินของคุณแม่ไปเยอะมากแล้วต้องทำพิธีเอาออกแค่นั้นละค่ะคุณแม่แบบใจหายแล้วก็เสียใจมากน้องก็เล่าให้ฟังว่าน้องโดนทำร้ายโดนทำพิธีอาบน้ำมนต์ให้บังคับถอดเสื้อผ้าอาบน้ำมนต์ขับไล่ของไม่ดีออกไปแล้วก็เอามีดจี้ตามตัวน้องร้องไห้น่าสงสารมากอยากจะช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนนั้นที่ถูกกระทำให้หลุดพ้นค่ะให้หลุดพ้นว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเรื่องที่งมงายแล้วทางบ้านคุณแม่ไม่มีอะไรของพวกนี้เลยค่ะไปตรวจสอบดูได้เลยคุณแม่ไปลงบันทึกประจำวันไว้แต่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่ารอปรึกษาทางหลายด้านก่อนเนี้ยค่ะแต่คุณแม่ก็จะเอาให้เรื่องให้ถึงที่สุดค่ะคุณแม่โดนกล่าวหาโดนแบบครอบครัวโดนกล่าวหาทั้งที่ครอบครัวทำมาหากินค้าขายทำงานสุจริตมาตลอดนี่นะครับอันนี้ก็คือแม่ของฝ่ายเด็กผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยตัวของน้องน้ำเด็กสาววัย16เองก็ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าแม่ของเธอเนี่ยหลงเชื่อปู่ร่างทรงจนบังคับให้เธอเนี่ยไปทำพิธีโดยเธอเนี่ยนะครับบอกว่าถูกทำพิธีไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่5มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มที่บ้านของป้าโดยมีปู่ร่างทรงเนี่ยทำพิธีอาบน้ำมนต์แล้วก็บอกให้น้องเนี่ยเปลือยกายล่อนจ้อนนี่นะครับคือเธอก็อยากจะขัดขืนก็ไม่กล้าขัดขืนครับกลัวจะถูกแม่ดุก็เลยฝืนใจยอมทำตามแต่ที่ทำให้รู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วเพราะคืนนี้วันที่11มิถุนายนก็คือคืนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
จะมีการนัดทำพิธีอาบน้ำมนต์อีกเป็นครั้งที่สองโดยพิธีเนี่ยจะทำแรงขึ้นพ่อปู่บอกว่าจะโกนขนอวัยวะเพศของเธอเพราะฉะนั้นเธอก็เลยมีการร้องขอให้ทีมข่าวของเรานะครับทำการช่วยเหลือเพราะเธอไม่รู้จะพึ่งใครโดยปู่ร่างทรงคนที่ว่าเนี่ยชื่อว่าอาจารย์อ้นเบื้องต้นตรวจสอบบอกว่าสำนักทรงเนี่ยอยู่ที่แถวแถวย่านจรัญสนิทวงเอาเดี๋ยวลองฟังน้องอายุ16เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับคนที่เขาทำกับหนูอะค่ะเขาชื่ออ้นค่ะแล้วเขาทำพิธีอาบน้ำมนต์ให้หนูค่ะเขาบอกว่าหนูโดนของค่ะโดนทางฝั่งแม่ของเพื่อนนะคะเขาก็แบบทำพิธีอาบน้ำมนต์ให้หนูถอดเสื้อผ้าให้หมดเลยค่ะแล้วก็อาบน้ำมนต์แล้วก็เขาเอาไม้กับเข็มมาค่ะมาจิ้มตามตัวค่ะแล้วมันก็มีรอยมีดบาดตรงขาค่ะแล้วหนูไปพูดกับแม่ก็ไม่เชื่อหนูค่ะแม่ไปเชื่อปู่อะค่ะหนูก็ไม่รู้ทำไมว่าแม่ไปเชื่อเขาวันพฤหัสนี้ค่ะเขาจะอาบน้ำมนต์อีกรอบนึงค่ะให้หนูถอดเสื้อผ้าโกนขนอวัยวะเพศแล้วก็เปลือยหมดเลยค่ะแล้วให้หนูนอนราบกับพื้นลงไปเลยค่ะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนจากมีดไม้แล้วเขาจะใส่เป็นถุงมือแทนค่ะหนูไม่อยากให้แม่หนูแล้วก็แม่ฝั่งเพื่อนโดนใส่ร้ายไปมากกว่านี้ค่ะนี่นะครับคือเด็กเองก็ร้องขอความช่วยเหลือมานะครับทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมครับพบว่าปู่ร่างทรงที่ชื่ออ้นคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็มี Facebook แล้วก็มีการลงภาพลงอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำพิธีแล้วก็ยังมีการโพสต์บอกว่าเนี่ยใครจะสักเนี่ยให้ทักมานี่นะฮะรวมไปถึงล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเรานะครับก็ได้มีการประสานกับทางตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนำโดยพันตำรวจเอกจิรกฤตจารุณพัฒน์เพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยประสานทางทีมงานของท่านดำเนินการช่วยเหลือเด็กคนนี้โดยด่วนเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงป่อเปี๊ยะสดครับคุณป่อเปี๊ยะครับตอนนี้อยู่กับตำรวจนะสวัสดีค่ะคุณประจงและคุณผู้ชมคะทันทีที่ปปิยสดนะคะได้ทราบเรื่องราวนี้ค่ะเราเหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่วินาทีคืนนี้เนี่ยจะมีการทำพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งน้องเนี่ยก็อาจจะถูกกระทำอย่างที่ได้ฟังข่าวทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมข่าวเวิร์กพอยต์นะคะก็เลยได้ประสานทางด้านผู้กำกับก็ได้พูดคุยกันวันนี้มาถึงขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วคะท่านก็วันนี้ก็จากการประสานของคุณปปิยนะครับเราก็ทำการก่อนอื่นเนี่ยตำรวจต้องฟังความทุกฝ่ายก่อนนะฮะก็เลยทำการคุยกับตัวน้องเองว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะฮะแล้วก็คุยเชิญคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาพบแล้วก็สอบถามเรื่องราวความเป็นมาแล้วก็เล่าถึงให้เราพูดในมุมมองของตำรวจและมุมมองของน้องเขาเองด้วยนะครับว่ามันจะต้องเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยครับครับดูจากลักษณะจากภาพต่างๆแล้วก็สิ่งที่น้องเนี่ยคือได้มีการเรียกร้องเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะลักษณะการกระทำของอาจารย์อ้นคนนี้นะคะมองว่าถ้าเกิดทำจริงนะคะเข้าข่ายอะไรคะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เรากำลังคุยมันต้องแบ่งว่ามันมีเส้นบางๆระหว่างความเชื่อความศรัทธากับและกับตัวกฎหมายและสิทธิของมนุษยชนสิทธิของร่างกายของคนน้องอายุพอสมควรแล้วมีสิทธิ์มีเสียงมีความคิดแล้วมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นแปลว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของความศรัทธาด้วยแต่จริงๆเราก็อยู่ในโลกความจริงของกฎหมายด้วยนะการจะไปละเมิดใครก็คงไม่ได้ถ้ามันเกิดการผิดจริงพิสูจน์ว่ามันผิดจริงเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องของการอนาจารและก็การทำร้ายร่างกายเพราะว่ามีการแตะเนื้อต้องตัวหรือว่าทำให้มีการเลือดออกอะไรเงี้ยครับครับครับหมดหมายวันนี้เมื่อทางด้านผู้กำกับทราบว่าเดี๋ยวคืนนี้อาจจะมีพิธี คือนอกจากอาบน้ำมนต์แล้วมีการโกนขนอวัยวะเพศของน้องวัย16ถามจริงๆค่ะเราระงับยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุนี้แล้วหรือยังคะก็คิดว่าเราคุยกันหมดทุกฝ่ายนะฮะ คุยกับคุณแม่คุณพ่อและชี้แจงให้เห็นแล้วเนี่ยก็คงเราขอร้องว่าอย่าทำเลยนะฮะซึ่งทางครอบครัวก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยแล้วเราชี้แจงให้หมดว่าข้อดีข้อเสียสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเรื่องจิตวิทยาเรื่องความจิตใจของน้องในอนาคตจะเป็นอย่างไรเราไม่ควรจะไปบังคับใครครับครับจากนี้จะเรียกตัวพ่อปู่มาสอบสวนไหมคะคงต้องเรียกตัวอยู่แล้วครับต้องเรียกตัวอยู่แล้วฮะเราต้องดูเราต้องเข้าไปดูแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ครอบครัวนี้อาจจะมีหลายครอบครัวแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในสังคมไทยเราเข้าใจได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่มันมากเกินไปมันล้ำเส้นเกินไปหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับ
นี่แหละค่ะเบื้องต้นนะคะขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะแต่ว่าเราได้ระงับยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่น้องจะต้องถูกกระทําอย่างที่พูดมาแล้วนะคะคุณบรรจงคะครับคุณปอเปี๊ยะครับอย่างกรณีที่น้องได้ไปเข้าพิธีมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีการถอดเสื้อผ้ามีการเอามีดไปจี้ตามร่างกายน้องเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยถือว่าพ่อปู่เนี่ยเข้าข่ายความผิดที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือยังสำหรับพิธีการแรกที่น้องผ่านมาแล้วมีการถอดเสื้อผ้ามีการกระทำทางด้านของมีร่องรอยของน้องแล้วครั้งแรกนั้นถือว่าสามารถดำเนินคดีได้หรือยังคะเอาจริงๆแล้วก็สามารถดำเนินคดีได้แล้วครับขึ้นอยู่กับตัวน้องเขาด้วยครับครับผมด้วยครอบครัวเขาด้วยครับครับผมครับนิดนึงค่ะถ้าเกิดใครเจอในเรื่องของกรณีนี้หรือว่าไม่กล้าที่จะมาปรึกษาใครยังไงสามารถติดต่อทางด้านของกกดส.อย่างไรบ้างคะก็โทรมาเลยนะครับ02-282-3892นะครับเรามีเจ้าที่10เวร100เวรรับเรื่องราวร้องทุกข์อยู่แล้วนะครับอย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆนะครับผมเชื่อว่าเหตุที่เกิดกับน้องผู้หญิงหรือผู้หญิงเนี่ยเหตุเรื่องเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอายแต่จริงๆแล้วการเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ดีอย่างน้อยสามารถเปิดและสามารถอาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้หลายๆคนครับค่ะนี่ค่ะหลังจากที่น้องน้ำนะคะได้ร้องเรียนมายังข่าวเวิร์กพอยต์รวมไปถึงเพจหมายจับกับบรรจงวันนี้สิ่งที่น้องทำค่ะก็คือไม่ถือว่าไม่ต้องเข้าพิธีอย่างที่น้องไม่ต้องการเข้าเรียบร้อยค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะคุณบรรจงคะขอบคุณการรายงานสดจาก AIS 5G ค่ะครับก็ให้คุณปอเปี๊ยะเนี่ยเกาะติดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงเกรงว่าน้องเนี่ยจะโดนครอบครัวโดนพ่อโดนแม่เนี่ยบังคับเข้าร่วมพิธีอีกหรือไม่เนี่ยคือต่อหน้าตำรวจอาจจะพูดอีกแบบนึงเดี๋ยวพอกลับไปบ้านเนี่ยจะไปแอบทำอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องจับตาดูนะคุณปอเปี๊ยะเอาล่ะครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นการรายงานมาจากที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะครับก็รายงานสถานการณ์ล่าสุดเข้ามาแล้วก็ขอบคุณสนับสนุนโดย AIS 5G นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ร้องเรียนมายังทีมข่าวเราตรวจสอบแล้วก็ประสานความช่วยเหลือนะฮะ